สวัสดีเพื่อนๆชาวเกนชินแพททุกคนนะครับพบกับผมนายเจสันคนเดิมมาต่อกันกับเควสขวานาราแห่งความดีชั่วเควสหลักของแอเรียใหม่ในแพท36นี้ครับหลังจากที่เราทำเควสกันมาเนิ่นนานในพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะส่วนว่าใครยังไม่ได้ทำเควสหลักนี้ใน4ตอนแรกเนี่ยก็อย่าลืมแวะไปทำมาก่อนแล้วกันนะครับเพื่อสามารถกดที่เครื่องหมายรูปตัวไอบนด้านขวาจอเพื่อไปทำเควสเหล่านั้นกันได้เลยเอาละอย่ามัวรอช้ากันเลยครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่องเอาไว้เพื่อที่จะได้พลาดไกด์เควสดีๆแบบนี้กันแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันผมก็ขอฝาก Over Top Up ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้ง Genshin Impact Tower of Fantasy นิโนคุนิบางแพ็คเนี่ยลดกว่า 40% จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID Password เลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ LINE ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะความเดิมจากตอนที่แล้วเราได้รวบรวมบทเพลงชั้นยอดแห่งควาเรนาที่เป็นไอเทมสำคัญสำหรับการชาร์จร้านดินแดงมาครบทั้ง5บทเพลงกันแล้วใช่ไหมครับในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะเอาบทเพลงเหล่านั้นมาชำระพื้นที่กันซึ่งหลังจากที่เราชาร์จร้านพื้นที่แห่งนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับหลังจากใส่บทเพลงชั้นยอดเข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้ดูสดใสขึ้นใช่ไหมครับเรายังเหลืออีก4บทเพลงให้เราต้องใส่กันก็ให้เพื่อนๆในวาร์ปไปตามจุดที่มาร์คไว้บนแมปได้เลยนะครับตรงนี้เราต้องทำลายสิ่งชั่วร้ายที่อยู่ทางด้านบนครับวิธีการคือให้เรากดตัว Z เพื่อเปิดใช้งานตัวของโซรัสจากนั้นก็บินขึ้นไปข้างบนแล้วก็กด E เพื่อให้ตัวของสลิงนั้นทำงานจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถโหนขึ้นไปได้เลยครับWe'll be right back.
ชำระล้างพื้นที่ด้านนอกไปแล้วคราวนี้เนี่ยมาชำระด้านในกันบ้างครับโดยจะมีให้เราได้ชำระอยู่ทั้งหมด3ที่ด้วยกันยังไงก็สู้ๆกันเข้าไว้นะจบตรงนี้ไปเนี่ยเควสนี้ก็ใกล้จบมากๆแล้วล่ะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องค่อยๆใช้ความสามารถของโซลัสในการพาให้เราขึ้นไปยังปลายทางให้ได้ครับยกตัวอย่างเช่นนะตรงนี้เนี่ยโซลัสจะช่วยเราหาแท่นหินล่องหนให้กับเราพอแผ่นหินที่เป็นทางไปต่อของเราปรากฏขึ้นมาเนี่ยก็ให้เรากด E ค้างนะครับเพื่อเราเนี่ยสามารถกระโดดไปที่ก้อนหินก้อนนั้นได้นั่นเองส่วนตรงนี้นั้นเราก็ต้องใช้น้องโซลัสในการเก็บจุดหนเชือกแล้วเอากลับไปสร้างที่ด้านบนแทนเพื่อเราเนี่ยสามารถหนขึ้นไปด้านบนได้ครับเพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางในที่แห่งนี้เนี่ยก็ค่อยๆใช้ความสามารถของน้องแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถไปถึงปลายทางได้เองส่วนถ้าใครที่ไม่อยากคิดเองเนี่ยก็ค่อยๆทำตามผมไปก็ได้ครับThank you.
ตรงนี้เนี่ยจะออกแนวเขาวงกตสักนิดนึงนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถโกงได้โดยการใช้น้องโซลัสบินขึ้นไปดูในมุมสูงแต่ถ้าใครที่ขี้เกียจดูเองแล้วเชื่อใจพอจอว่าจะไม่พาหลงก็สามารถเดินตามผมมาได้เลยนะครับถึงตรงนี้ก็เป็นจุดสุดท้ายของเควสนี้แล้วนะครับโดยภาพรวมแล้วเป็นแค่เกมการป้อนธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษมากดังนั้นสำหรับคลิปนี้พอจอขอลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนว่าคลิปหน้าพอจอจะเอาเควสอะไรมาฝากกันก็ลืมรอติดตามกันนะสวัสดีครับ